สวัสดีครับผมชนะของสุดเดชนะวันนี้ก็เนื่องจากเรื่องโซลาร์เซลล์เหมือนเดิมนะฮะวันนี้เป็นวันที่ว่าฝนตกนะฮะผมก็ได้ทำให้เห็นภาพว่าไอ้หลายๆท่านบอกว่าผมจะมีโซลาร์เซลล์เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายณวันที่ฝนตกล่ะมันจะเป็นอย่างไรนะฮะก็วันนี้ฝนตกตั้งแต่เมื่อคืนละไม่ใช่ตกวันนี้ตกแต่เมื่อคืนท้องฟ้าก็ยังไม่ได้สว่างนะฮะก็ยังเป็นแบบเป็นน้ำอยู่เลยวันนี้เมื่อเช้านี้ก็โซลาร์เซลล์เปียกผมก็ความสะอาดเรียบร้อยอะแต่ว่าไม่มีท่าทีจะมีแดดเพราะว่าครึ้มๆอยู่อย่างนี้ทั้งวันแล้วโซลาร์เซลล์จะผลิตแรงดันได้หรือไม่นะฮะก็ต้องบอกว่ามันก็พยายามทำอยู่นะไม่ใช่ไม่พยายามแต่ว่าแรงดันได้แต่อันนี้ผมเปิดคอมพิวเตอร์อยู่แล้วหนึ่งเครื่องนะฮะมันก็จะทำงานอยู่ที่โหลดใช่ไหมฮะเสียงฟ้าร้องอยู่เลยกระแสเห็นไหมครับ PV ตอนนี้มีแค่22โวลต์ก็เหมือนกับแทบจะเป็นช่วงเวลาที่ไม่มีโซลาร์เซลล์เลยประมาณนั้นนะมันได้แค่22นะฮะจริงๆแล้วมันก็ควรจะขึ้น24 25 26อะไรประมาณนั้นนะถ้าช่วงเวลาของมีแดดจริงๆก็ส่วนหนึ่งนี่ก็ทำให้เห็นว่านี่มันพยายามชาร์จอยู่ไม่ใช่ไม่ชาร์จนะแต่ว่าไม่มีกระแสเข้ามาเลยกระแสที่ชาร์จไม่มีนะฮะไม่เพียงพอที่จะชาร์จได้นะฮะก็ลองดูแล้วกันนะฮะสำหรับท่านที่อยากบอกว่าเอ๊ะผมจะประหยัดค่าไฟให้มันเป็นศูนย์เลยแล้วก็จะใช้โซลาร์เซลล์แบบ 100% เลยนะฮะในตอนที่แบบมันเป็นฝนตกแบบนี้จะใช้ไฟจากไหนนะฮะก็เนื่องจากเขาบอกว่าเราจะทำออฟกริดแล้วก็เซฟไฟฟ้าเอาไว้ในแบตเตอรี่ก็เราคงมีแบตเตอรี่ใหญ่เท่าบ้านนะถ้าจะใช้ไว้หลายวันถ้าเกิดฝนตกติดกันสัก3วัน4วันนี่ก็คือเราต้องแบบนอนมืดเลยประมาณนั้นนะฮะก็จริงๆถามว่ากระแสไฟฟ้าขนาดนี้มันสามารถใช้งานอะไรบ้างโคตรเต็มที่ก็หลอดไฟนะเปิดหลอดไฟได้เพราะว่าแบตเตอรี่มันยังมีกระแสและแรงดันอยู่เปิดได้หลอดไฟอาจจะเปิดพัดลมได้สักนิดหน่อยวันนึงก็คงจะหมดแล้วนะว่าถ้าเปิดทั้งวันอะวันนึงก็คงจะหมดแล้วมันก็ต้องเซฟพอสมควรนะฮะก็ข้อนี้ก็เลยนำมาทำให้หลายท่านดูนะว่าวันที่ไม่มีแดดเนี่ยตัวโซลาร์เซลล์เนี่ยมันทำงานได้หรือเปล่านะมันก็เหมือนกับช่วงที่เหมือนกับใกล้ๆกับตอนเย็นนะตอนเย็นสัก5โมง6โมงเนี่ยพอแดดเริ่มใกล้ลงแล้วเนี่ยมันก็จะไม่มีกระแสมาเท่าไหร่กระแสจะน้อยแรงดันมีแต่กระแสน้อยมากที่จะชาร์จเข้าแบตเตอรี่เราได้นั่นเองก็ถ้าช่วงหน้าฝนเราก็ต้องทำใจนะอย่าคิดว่าหน้าร้อนมันมีไว้ตลอดนะฮะถ้าจะติดตั้งก็ลองคิดดูนะว่าเราจะลงทุนมันเยอะขนาดไหนใครบอกว่าคืนทุนนู่นนี่นั่นมันอาจจะไม่ใช่ก็ได้นะฮะถ้าเราไปคำนวณจริงที่บอกฮะถ้าเราคำนวณค่าใช้จ่ายที่เราจะได้มามากกว่าประมาณนั้นพอเราคำนวณค่าใช้จ่ายที่เราได้มามันก็หักลบแล้วตอนที่เราไม่ได้ใช้อะทำไงอะ ใช่ไหมตอนที่เราไม่ได้ใช้เราก็ต้องใช้ไฟบ้านอยู่ดีนะฮะก็โอเคคลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนพี่น้องๆที่อยากจะเริ่มติดโซลาร์เซลล์เพื่อลดค่าใช้จ่ายภายในบ้านหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ลองดูนะฮะถ้าเกิดเป็นหน้าฝนเดี๋ยวหน้าหนาวเดี๋ยวอะไรเงี้ยมันจะไม่ค่อยมีแดดเดี๋ยวผมมี MPPT มาว่ามันจะสามารถช่วยได้ไหมเนื่องจากตัวสเปคของ MPPT เนี่ยมันจะค่อนข้างที่จะดึงกระแสได้มากกว่านะฮะบอกว่าถ้าอากาศมันเย็นอะไรเงี้ยมันไม่ค่อยมีแดดมากๆมันก็จะดึงกระแสจากโซลาร์เซลล์ได้มากกว่าดูว่าจะมากกว่าแค่ไหนนะเดี๋ยวมาลองดูกันในเทสต่อไปนะฮะแล้วก็เดี๋ยวจะลองมีแปลงอะไรกันอีกหน่อยยังไม่รู้เดี๋ยวต้องลองทำดูนะฮะคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนพี่น้องนะฮะสำหรับช่วงวันฝนตกวันฝนไม่ตกวันแดดออกวันอะไรประมาณนี้ผมพยายามจะทำคลิปให้เห็นภาพจะได้รู้กันว่าเอ๊ะเราเหมาะสมที่จะติดโซลาร์เซลล์แล้วหรือยังนะประมาณนั้นคลิปนี้ลาไปก่อนครับขอบคุณสวัสดีครับ